แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอบคุณคุณ Resident Evil คุณสัตสินิภาคุณสายฟิวี8คุณไซไฮและคุณณภัทรมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFP by Tab Channel ครับวันนี้อาจจะมากันเดืองนิดนึงนะครับแบบตกไม่ค่อยสบายนะครับผมนะก็อัพแพทครับ Vanguard Zero มากันต้นเดือนเหมือนเดิมครับแล้วก็จริงๆแพทนี้คงไม่เยอะเหมือน2แพทที่แล้วหรอกนะครับจนเราพูดไม่ได้ไหวนะครับแพทนี้ก็โอเคแหละมีระดับนึงอ่ะมาเริ่มดูกันก่อนเลยครับนะก็ไปกันอย่างไวๆนิดนึงแล้วกันนะครับแม่งเยอะจริงมาถึงไอแรกก่อนครับเรื่องของ G-Gate นะครับจริงๆ G-Gate น่าจะทะลุ140 150กันไปหลายๆคนแล้วล่ะแต่สำหรับแพทโตเองก็ยัง128ครับผมตรงว่าก็ทำทุกวันแหละแต่ว่าไม่ได้แบบเอาพอยเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูกันแรกก่อนไอ้เรื่องของใช้ Sleep Over Date เนี่ยก็ยังอยู่นะครับอีเวนต์นี้อีเวนต์นี้ก็จะลากยาวถึงเดือน10เลยนะครับสิ้นเดือน10เข้าเดือน11เลยมีเวลาอีกต้อง2เดือนนะครับเล่นให้ครบ50ครั้งยังได้ตั๋วมาแลกกันอยู่ตัว Over Date แล้วก็จะมีเควสนะครับเป็น Strider นะครับนะ Strider มันจะมีเหรียญขึ้นมาทำตามอีเวนต์มันอย่างเงี้ยชนะ10ครั้งด้วยโคโน่นะชนะ10ครั้งโคโน่ในแคนชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะให้เล่นไปเรื่อยๆครับอันนี้จะอยู่ประมาณเดือนนึงนะครับเหมือนกันนะได้หมดปุ๊บก็ค่อยเอาไปแลกของครับเหมือนเดิมนะครับแล้วอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะมีแค่ตรงนี้เข้ามาสตอรี่โหมดมีเข้ามาเพิ่มอยู่แล้วครับไม่ต้องกดเข้าไปดูก็รู้ก็ทุกต้นเดือนจะมีสตอรี่โหมดแต่อยากให้ดูตรงนี้มากกว่าใครกดเข้าเกมมาก็ต้องไปตกใจกันบ้างแหละกูยังตกใจเลยกิฟต์บ็อกซ์ครับกิฟต์บ็อกซ์อ่ะตัดอันบนไปก่อนอันบนคือล็อกอินปกตินะครับก็จะมีให้มาเป็นแพ็คไททีเน็กนะครับอันนี้ก็ให้มา5ซองพรุ่งนี้จะเป็น10ซองจะมีกาชาทิกเก็ตนะครับผมลองทีมอะไรเนี่ยล็อกอินโบนัสนะครับให้มา30ซองออมนิเพย์แมทให้มา10เม็ดTriple R Exchange Ticket ให้มา4ใบ Special Pack ให้มา30ซอง G Skin Medal เนี่ยใครอยากได้ตัวละครตัวไหนเนี่ยไปแลกเอาใช้ G Skin Medal เอา GR Exchange Target อีก1ใบ Omni Payment อีก10อัน GR Exchange Target อีก1ใบ Skin Medal อีก1ใบสกินได้2ตัวเลยนะแล้วก็ GR Exchange Ticket นะครับอีกใบหนึ่ง Special Pack อีกซองนึงครับGSD Medal ไว้แรกตัวเด็ก SD อ่ะครับตัวสตาร์เตอร์ของมันเนี่ยอ่ะก็นั่นแหละนะครับก็มีให้อีก1อันเม็ดแรก GR ครับมี 5,000 2,500 2,500 2,500 รวมๆมาเลยดิ10,000 15,000 20,000 ครับแรกได้ประมาณ4ใบแล้วก็มีเหรียญU2O CM Medal อันนี้ไว้แรกของเจมอีก200เม็ดเตอร์มินาที่คืนมาอีก100ค่าอัปเดตนะครับก็เนี่ยครับโอ้โหให้โคตรเยอะบอกตรงนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับหน้าแรกมาดูกันหน้า2ครับหน้า2ก็ไปในเรื่องของแรงกิ้งนะครับมาดูกันที่แรงกิ้งไปดูที่รีวอร์ดเลยครับว่าซีซั่นนี้ให้รีวอร์ดเป็นอะไรนะครับนะเข้ามาครับรีวอร์ดกดสิลูกติดสักทีนะครับก็เลเจนด์3ครับจะให้สลีปไลน์ฐานอันไม้ฐาน2นะครับนะเลเจนด์5จะเป็นตัว GR แล้วก็เลเจนด์10 20 30 50นะครับจะเป็นตัวอันไม้นะครับเป็นฐาน2อาร์ตโปรโมนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปอ่านเทคเอาเพราะในนั้นมีการใหม่ให้เหมือนกันแค่นี้อันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็มาที่หน้าที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องการ์ดเรื่องการ์ดนะครับเข้ามาดูตรงอันแรกก่อนเลยอ่ะก็จะมีให้กดเหมือนเดิมครับจัดเด็กไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เด็กที่เราจะได้นั่นแหละก็อย่าลืมเข้ามากดกันนะทุกต้นเดือนมันจะมีให้นะครับนะก็กดรับได้ครับถ้ามันเปอร์เซ็นต์มันถึงรอบนี้หลักๆมีแค่3แคนก็มีเกียร์มีรอยัลแล้วก็มีเนโอนะครับนะอันนี้เดี๋ยวแอดตกไปรับทีหลังแล้วก็มาถึงในส่วนของช็อปครับชอบก่อนไปดูกาชาเดี๋ยวเราอยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับไปดูที่ไอเทม Exchange กันก่อนครับคือมันค่อนข้างเยอะอ่ะนะเราก็เลยค่อนข้างพูดไปเรื่อยๆแล้วกันไอเทม Exchange ครับกดเข้าไปหมุนเหมือนเดิมไอเทม Exchange ขึ้นติลุกก็มีเมดัลใหม่นะครับอันนี้ขออนุญาตแรกกดแรกไปเลยก็เมดัลแดงครับเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งไฟเตอร์เมดัลนะครับก็มีซองใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วนะ
อันนี้ก็แลกซองใหม่ไหมครับ5ซองนะครับแม็กซิมัมมัน5ซองแล้วก็พวกตัวเริ่มอะไรก็ยังมีให้แลกนะครับตัวเริ่มอยู่ตรงนี้นะครับแอตโตจะขอแลกซองของชุดที่แล้วไว้ด้วยไปเปิดหาลูอาร์ตต่อนะครับเนี่ยก็ตัวลงตัวเริ่มอะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแลกได้เดือนละ5ซองเหมือนเดิมแล้วก็ G สกินครับได้มาอีก2อันรู้สึกจะมีอัพมา2อันครับก็จะเป็นในส่วนของโคไอชิออนนะครับภาค Gnex กับโทโคฮะนะครับภาค Gnex เหมือนกันแล้วก็โอ้โหอัปเดตหลายตัวอย่างเนี้ยไอตัว Angel Feather ภาค Gnex ไทโยนะครับภาค Gnex โอ้โหมาหลายตัวอยู่ครับมาประมาณ4ตัวเนี่ยตรงเนี้ยทั้งล็อตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไอรอบที่แล้วมันมาแค่2ตัวมั้งไอรอบที่แล้วมันจะมาแค่ตัวของใจเม่กับไอของไอใครนะไอโคโน่นะครับนะอ่ะมาที่ไอ GSD Medal นะครับนะไว้แรกไอเด็กนี่แหละเรามาดูกันครั้งที่แล้วมันมีก็ยังไม่มีเด็กอะไรมาเพิ่มนะเท่าที่อัตโตดูก็ยังเป็นเด็กเดิมนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีเด็กอะไรมาเพิ่มแล้วก็อันนี้คีย์ครับคีย์ก็เหมือนเดิมครับแลกสกินโฮมได้ใครอยากแลกสกินโฮมก็มาตรงนี้หรือถ้าใครไม่ได้ใช้แลกสกินโฮมก็ไปใช้ในส่วนของข้างล่างก็ไปแลกเป็นเมทีเรียลคืนไปอันนี้วันเกิดไม่มีอะไรอันนี้แลกเป็นคืนGR ไอตัว GR เมื่อกี้ที่เราได้มาก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับนะแล้วก็อันนี้เหรียญฟ้านี้เหรียญซื้อตอนปลายแพทไม่มีอะไรนะครับของ Overdead ครับอีเวนต์มันยังอยู่นะยังก็อย่างแรกก็ได้อัปเดตซองใหม่ให้แล้วด้วยครับใครที่มีพอยต์เหลืออะไรอย่างงี้ก็มาแลกซองใหม่ได้อันนี้ของอันที่แล้วแล้วก็ซองสเปเชียลแพ็คนะครับก็สามารถแลกได้แต่แลกได้มากสุดแค่ถึงชุดไอ DY Dragon Dragon Cupper นะครับแล้วก็ที่ดีที่สุดอีกอันนึงครับแอตโตเห็นตรงนี้ก็คือในส่วนของ Sentinel Medal Sentinel Medal มันเมื่อก่อนอ่ะมันเอาไว้แลกพวก PG นะครับเวลาแบบว่าเฮ้ยเวลาได้แคนใหม่มาแล้วหรือ PG ที่จำเป็นอ่ะแต่ทีเนี้ยพอมันเป็น PG ตัว PG หงายแดมอ่ะพวก Sentinel Medal มาเลยแลกไม่ได้เพราะว่ามันใช้การเปิดหาอย่างเดียวมันก็จะเลยเหลือเกิดๆครับก่อนหน้านี้แอตโตเอาไปใช้ในกรณีที่แบบว่าไปแลกไปที่ซ้ำๆมาที่เป็นแคนที่มีทั้งหมดเนี่ยเห็นป่ะมันจะโซเอาไปหมดเลยคือไม่ได้แลกตั้งแต่ตอนนั้นนะเพิ่งเอามาแลกนะครับแลกแล้วก็เอาไปย่อยคืนมันเป็นทริปเปิ้ลแรร์ใช่ไหมมันจะได้คืนมา50เม็ดกลางนะครับตามแคนของมันก็จะแลกคืนมาแล้วทีเนี้ยมันก็เลยออกไอ้นี่มาให้ซึ่งมันแลกกลับไปได้คือค่อนข้างดีนะจริงๆเพราะว่ายังไงเราก็ใช้ PG ไงแดมกันอยู่แล้วก็ V Medal อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้แลกเพิ่มครับเหมือนเดิมนะอยากได้ตัวลงตัวเริ่ม V คูปองอันนี้จะเพิ่ม2ตัวครับซาวาสล่างโปรโมเป็นฐานแรกนะกับกุ้งกิ้งฐานแรกล่างโปรโมครับเซลล์ออฟอยู่ที่ 50% แล้วก็สลีปก็มีเพิ่มมานิดหน่อยนะครับซุปเปอร์เด็กซุปเปอร์เด็กก็ของเก่าครับอันนี้ชุดแรกออมนิออมนิเพย์แมทนะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆลายครับนะมีลาย GR อะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับประมาณ3ลายนะครับรอยอนแล้วก็ลายเกียร์นะครับนะใครสนใจไหนก็แลกอันนั้นครับอันนี้ก็แลกเพย์แมทเหมือนกันอันนี้ของภาคดีอันนี้ก็เป็นตั๋วครับตั๋วนี้น่าจะได้จากอะไรสักอย่างนึงนะนี่ก็ของแลกของรอยอนรัวๆเหมือนกันครับแล้วก็มี GR Exchange นะครับอันนี้ไว้แลก GR ครับU2OCS นะครับอันนี้ไว้แลกซองอันนี้เห็นน่าจะเห็นกันแล้วว่ามันมีได้นี่อยู่นะโอเคหมดแล้วแล้วก็มีสกินนะครับอ่ะก็ทีนี้มาดูในส่วนของกาชากันบ้างครับกาชานะครับเข้ามาดูกันในส่วนของตัวกาชาก็รอบนี้น่าจะมาตู้เดียวครับคงไม่แบ่งตะลึงแบ่งเป็น2ตู้เหมือนครั้งที่แล้วนู่นนะคือมันก็เยอะไปจริงๆอ่ะจริงๆรอบนี้โตเปิดให้ดูก็เปิดได้ไม่เยอะนะเปิดได้ประมาณ12ซองเองมั้งนะครับตรงนี้มี8แรกมาแล้ว5ตรงนี้มี8นะ12เออ12ก็12อ่ะป่ะดูกันเลยแล้วกันครับมีไม่ค่อยเยอะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะไหนแปลผิดขออภัยล่วงหน้าเลยครับไม่ค่อยสบายแล้วก็ดึกมากด้วยนะอ่ะของรอยัลพาดินครับใบแรกเป็น GR
มีเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อเริ่มต้น Battle Phase หงายการ์ดในจีหงายการ์ดในจีโซน1ใบนะครับแล้วก็ยูนิตนี้บวก 10,000 ตามจำนวนตัวมันเองที่หงายในจีโซนแล้วก็เรียการ์ดทุกใบที่ติดเบฟจะบวก 1,000 นะครับจนจบเทิร์นบวกแค่ 1,000 เดียวเหรอและมีเทคนึงในช่องแวนการ์ดครับเบฟเมื่ออยู่นี้โจมตีนะครับถ้ามีตัวมันเองหงายหน้าอยู่ในจีโซนคอการ์ดเกรด2จากในเด็กเราคอการ์ดเกรด2โอเคแล้วก็ถ้าเรามีการ์ด3ใบหรือถ้ามีการ์ด3ใบหรือมากกว่าที่หงายอยู่เหรอที่มีถ้ามีการ์ด3ใบหรือมากกว่าเซตอัพแล้วก็วิสที่มีสกิลเบฟด้วยใน G zone ยูนิตนี้บวก1คิจนจบการต่อสู้คือมันกดชิได้มันก็ดีนะคือจริงๆตัวเทคมันนะค่อนข้างง่ายตรงที่ว่ามันใช้เรียกได้เลยถ้ามันมีตัวมันเองก็คือเอาง่ายๆอ่ะครับพอเข้า Battle Phase ปุ๊บก็หงายตัวมันเองอ่ะหงายตัวมันเองคือต้องมีมันสักคู่นึงอ่ะหงายตัวมันเองใน G zone เสร็จปุ๊บแล้วก็มันก็บวก 10,000 เรียที่เหลือก็บวก 1,000 แล้วก็เมื่อโจมตีมันก็ได้เสิร์ชเลยพอเสิร์ชปุ๊บถ้าใน G zone เรามีการ์ด3ใบที่ติดเบฟแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นปัญหาเรื่อง G zone ว่าทุกใบใน G zone เรามันต้องติดเบฟไงอาจจะเป็นปัญหาตรงนั้นแทนนะครับ GI อีกใบครับติดเบฟเหมือนกันมีเทคในช่องแวนการ์ดเบฟครับเมื่อโจมตีอยู่นี้จะบวก 3,000 จนจบการต่อสู้แล้วก็มีเทคในช่องแวนการ์ดเจนเบก3เมื่อโจมตีแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1คอการ์ด3ใบที่มีสกิลเบฟจากในเด็กนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือตามจำนวนการ์ดที่คอด้วยผลของเอฟเฟคนี้ก็คือเอาจริงๆอ่ะถ้าจะใช้จริงๆก็คือมือเอาโปรยมือให้หมดแล้วใช้คือคุ้มสุดนะครับตัวนี้ก็เอามาแบบปุ้งลงมาทีเดียวของฟรีทั้งนั้นนะครับตัวต่อมาครับเป็นโซดิแอคของเกียร์มีเทคใน G zone ครับในเทิร์นของเรานะครับตัวถ้าตัวนี้หงายหน้าอยู่นะครับการ์ดที่อยู่แถวหน้าที่ติดโซดิแอคทามบีทั้งหมดบวกใบละพันก็คือตัวไหน 9,000 ก็เป็น 10,000 ตัวไหน 10,000 ก็เป็น 11,000 แค่นั้นเองเพราะว่ามันติดไอ้ส่วนของโซดิแอคทามบีนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสบายเลยแหละสำหรับใครที่จะเล่นสายโซดิแอคทามบีแล้วก็จะมีเทคในช่องแวนการ์ดครับวันเบอร์เทิร์นถ้าฮาร์ดเราติดโซดิแอคทามบีเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็หงายการ์ดใน G zone 1ใบเอารีเทิร์นการ์ดเกรด1หรือมากกว่าในช่องเรียการ์ดกับเด็กเตะการ์ดเรากับเด็กเหรอแล้วก็คอการ์ด2ใบแล้วก็คอการ์ด2ใบที่เป็นโซดิแอคทามบีดลงมาวิดยัวเกรด -1 ลงมาจากในเด็กเตะการ์ดที่มีเกรด1หรือสูงกว่าก็คือเตะเกรด1ขึ้นไปเข้าแล้วก็คอการ์ดที่ต่ำกว่า2ใบจากเกรดนั้นลงมาเกรดต่ำกว่า2ใบสมมติเราเตะเกรด2ก็คอเกรด1 2ใบประมาณเนี้ยอ่ะตัวต่อไปครับตัวนี้ก็ GR มีเทคช่องแวนเมื่อลงมานำโคโนเจ็ตนำการ์ดที่มีติดชื่อโคโนเจ็ตเหรอจากในดรอปโซนกลับไปไว้ใต้เด็กนำการ์ดที่ติดชื่อโคโนเจ็ต2โคโนเจ็ต2ใบกลับไปไว้ใต้เด็กและมีเทคครับในช่องแวนการ์ดถ้าหาติดโคโนเจ็ตเขาได้บาร์2นี้วง1คีนะครับแล้วก็เมื่อจบเทิร์นคอการ์ด2ใบที่ติดโคโนเจ็ตนะครับผมในชื่อจากในเด็กเราลงมาแล้วได้รับความสามารถในช่องเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดนำเรียการ์ดที่ติดโคโนเจ็ตใบอื่นเราเข้าสู่โซลแล้วก็สแตนแวนการ์ดเราถ้าสแตนและเป็นสแตนแวนการ์ดเราแล้วก็ตัวมันเหรอแล้วก็จั่ว3ใบประมาณนี้นะครับก็เล่นกับโคโนเจ็ตเลยตัวต่อมาของเนโอครับมีเทคในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นไงในเทิร์นเราอินยัวการ์ดยูจิถ้าการ์ดนี้หงายหน้าในจีโซนนะครับเรียการ์ดใบอื่นตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าในโซนบวก 2,000 เหรออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเข้าใจในช่องแวนการ์ดอ๋อหงายการ์ดในจีโซนแล้วก็บอกเรียการ์ดนะครับที่ชื่อเหมือนกันชื่อเลือกเรียการ์ดตามจำนวนตัวมันที่หงายหน้าใน G zone นะครับบวก 2,000 แล้วก็คอการ์ดที่ชื่อเหมือนกันลงช่องเรียการ์ดนะครับตามจำนวนตัวมันเองจากจำนวนตัวมันใน G zone จากในเด็กก็คือต้องหงายอะไรก็ได้แต่ถ้าหงายตัวมันก็คือเลือกตามจำนวน G zone แล้วก็คอตามจำนวนชื่อถ้าเข้าใจไม่ผิดประมาณนี้นะแล้วก็ลงมานะครับมันจะสามารถบูทได้จนจบเทิร์นแล้วถ้าคอ2ใบหรือมากกว่านี้บวกชี้ประมาณนี้ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นโซบาร์ด1รีเทิร์นเอาการ์ด5ใบที่ไม่ใช่ทิกเกอร์จากในดรอปโซนเนี่ยหรือช่องเรียการ์ดกลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็ถ้าเราการ์ดกลับเข้า5ใบจะได้โซชาร์จ1ไหนดํา1แล้วมีเทคอีกอันนึงคือในช่องแวนการ์ดเจนเบก2ถ้าเรียการ์ดของเราลงมาเคาน์เตอร์บาร์ด1ทิ้งการ์ดบนมือเรา1ใบหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกัน2ใบนะครับกับยูนิตนั้น
และบูมฟอร์มและสกิลบูมจากในเด็กเราจากในเด็กขึ้นสู่มือออันนี้ก็เป็นใบหาของเก็บของหาของมาที่ตัวเกตทริปเปิลแรนบ้างครับใบแรกเป็นอันเฟดนะครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเจนเบรก2ในเทิร์นเราอยู่ที่บวก 2,000 ตามจำนวนเรียการ์ดและมีเทคหนึ่งในช่องแวนการ์ดเหมือนกันเมื่อลงมาถ้าในโซเรามีซอฟต์แมนออฟไลท์นะครับหรือบัตเตอร์เบดโซบัส1เขา1ครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบค้นหาการ์ดที่ชื่อซอฟต์แมนออฟไลท์หรือบัตเตอร์เบดที่เกตเข้ากันจากในเด็กหรอลงมานะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็เป็นเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสนะครับถ้าในโซเรามีเกต2หรือต่ำกว่าที่มีชื่อซอสแบนออฟไลท์หรือบัตเตอร์เบดจากในดอกเอาจากในดอกโซนเนี่ยไปไว้ใต้เด็กได้ด้วยก็เพิ่มเทคขึ้นมาครับเทคหลังตอนแรกมันไม่มีตัวต่อมาเอาไมค์ครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเจนเบก2เบฟนะครับเมื่ออยู่ที่โจมตีเรียการ์ดของเราบวก 5,000 จนจบเทิร์นอ๋อเรียการ์ดของเราเรียการ์ดเราทั้งหมดบวก 5,000 จบเทิร์นและมีอีกเทคนึงครับ เมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสนะครับสามารถคอการ์ดจากบนมือเรา1ใบแล้วบวก 5,000 ได้และมีอีกเทคนึงเมื่อถูกสไตล์ทับนะครับสามารถคอการ์ดจากบนมือเรา1ใบเนี่ยลงที่มีสกิลเบฟลงมาบวก 5,000 แล้วก็เมื่อจบเทิร์นนำการ์ดเกต2นำการ์ด2ใบที่เป็นเกต2ที่มีสกิลเบฟจากในดรอปโซนเนี่ยเอากลับไปไว้ใต้เด็กแล้วก็มีอีกเทคนึงเมื่อลงมาเมื่อมันลงช่องแวนการ์ดมันจะบวก 3,000 โอเคเทคมันค่อนข้างดีนะเก็บของในตัวของไอ้การ์ดจริงยังเก็บไม่ได้เลยตัวต่อมาครับไอ้ตัวเล่นเลยแหละตัวที่ตัวใช้มีเทคในช่องเรียการ์ดเจนเบก1ครับเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดเขา1โซน1คอการ์ดเกต2ที่มีสกิลเบฟนะครับลงมาแล้วได้รับความสามารถในช่องเรียการ์ดเบฟเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการ์ดจะสามารถดิดกลับขึ้นมือก็คือตัวที่มันขึ้นมาถ้าตัวที่มันคอมาแล้วตีฮิตอ่ะมันจะดีดตัวนั้นกลับขึ้นมือให้เราได้นะครับแล้วก็ PG ก็เหมือนเดิมครับ Sentinel Guard เหมือนเดิมก็มีเทคการ์ดเหมือนเดิมครับที่มีเทคจากบนมืออันบนแฮนด์นะครับ Gen Break 2 Beep นะครับเพื่อ Perfect Guard ตัวนี้มัน Active ถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อเอาใหม่นะครับมันจะได้โซชาร์จ1แล้วก็นำการ์ดและถ้าบนมือเรามีการ์ด1ใบหรือต่ำกว่ามันจะได้จั่วคืออยากให้เข้าใจก่อนว่าไอ้การ์ดใบนี้มันถูกเปลี่ยนเทคไปในระดับหนึ่งเลยแหละถ้าการ์ดเป็นการ์ดจริงๆอ่ะมันเป็น PG ที่เหมือนประมาณว่าเอามาป้องกันอ่ะแล้วไม่ต้องทิ้งมือถ้ามันอยู่ในสภาวะเบฟแล้วมันก็ได้โซชาร์จแต่อันนี้คือมันเกมมันไม่ต้องทิ้งมืออยู่แล้วงานพอมันไม่ต้องทิ้งมือมันก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าถ้ามันอยู่ในสภาวะเบฟอยู่แล้วอ่ะมันแอคทีฟไปมันจะโซชาร์จคืนให้เราพอมันโซชาร์จคืนให้เราเสร็จปุ๊บอ่ะเวลาพอถ้ามือเรามีน้อย1ใบหรือต่ำกว่ามันจะได้จั่วการ์ดคืนให้เราด้วยนะครับมันคือPG ที่ซัพพอร์ตเบฟพอเบฟมันเล่นกับมือน้อย3ใบต่ำอยู่แล้วอ่ะมาที่ตัวต่อมาครับของเกียร์มีเทคในช่องเรียการ์ดถ้าแวนการ์ดเราติดโซดิแอคไทม์บีทยูนิตนี้อินเตอร์เซปต์ได้แม้จะอยู่ในแถวหลังก็ตามง่ายจังตัวต่อมาครับ PG โซดิแอคเอาเทคข้างบนมันเข้าใจเหมือนกันเอาเทคข้างล่างเลยนะครับจากดรอปโซนเจนเบก2บายตัวมันใบอื่นครับแล้วก็โซดิแอคไทม์บีทที่ไม่ใช่ทริกเกอร์จากดรอปโซนเรา1ใบแล้วก็เอามันกลับขึ้นมือแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือเรา1ใบแค่นั้นเองก็ไล่ของออกไปบายได้นะครับตัวต่อมาครับมีเทคใน G zone นะครับเมื่อยูนิตนี้จ่ายเมื่อยูนิตถูกจ่ายเป็นค่าคอสไตล์หรอเมื่อจ่ายค่าคอสไตล์นะครับเคาน์เตอร์บาร์อ๋อสามารถจ่ายค่าคอสไตล์ด้วยการเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็บายเกียร์โคโลซัลหรือโซดิแอคไทม์บีทจากบนมือได้ก็คือไม่ต้องทิ้ง3ก็ได้เราสามารถเคาน์1แล้วก็ทิ้งแล้วไอ้เขาหนึ่งแล้วก็บายพวกนั้นแทนก็ได้นะครับแล้วมีเทคหนึ่งในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นถ้าการ์ดนี้หงายการ์ดที่อยู่ในจีโซนดูการ์ด5ใบจากท็อปเด็กครับบายการ์ด2ใบบายการ์ด2ใบแล้วก็ยูนิตนี้จะบวก 2,000 ตามจำนวนการ์ดในบายนะครับแล้วถ้ามีการ์ด5ใบหรือมากกว่าในบายโซนจะได้หงายแดม1ก็คือเอาง่ายๆเวลาบอร์ดเวลาสไตล์ไม่ได้อะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันก็ถูกเรียกมาได้อยู่นะครับตัวต่อมาครับอาช่ามีเทคในช่องแวนการ์ดเจนเบก2บูมเมื่อมีเรียการ์ดใบอื่นที่ชื่อเหมือนกันลงมาจะได้โซชาร์จ1แดม1และมีเทคหนึ่งครับเมื่อจบเทิร์นนะครับเมื่อจบเทิร์นเราสามารถคอการ์ดจากบนมือได้เมื่อจบเทิร์นมันบอกเทิร์นของเราด้วยนะแล้วก็มีเทคหนึ่งครับเมื่อสไตล์ทับนะครับเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1
สามารถคอการ์ดจากบนมือเรานะครับที่ชื่อเหมือนกันกับเรียการ์ดจากในเด็กคอการ์ดสามารถคอการ์ด1ใบจากบนมือเราแล้วก็คอการ์ดที่ชื่อเหมือนกับตัวที่คอจากในช่องเรียการ์ดจากในเด็กลงมาแล้วตัวนั้นจะได้สกิลบูสต์ด้วยนะครับจนจบเทิร์นแล้วเมื่อลงช่องแวนบวก 3,000 ปกตินะมีตัวนึงครับเป็นสไตล์มีเทคในช่องแวนการ์ดครับวันเบอร์เทิร์นเมื่อมีมาร์เก็ตเทียร์ลงช่องเรียการ์ดนะครับด้วยผลของเอฟเฟคโซบาร์ด1แล้วก็เมื่อยูนิตโจมตียูนิตนั้นสามารถโจมตีแถวหลังได้แล้วก็จะมีแท็กในช่องแวนการ์ดเจนเบรก2เมื่อลงมาถ้ามาร์เก็ตเทียร์เป็นฮาร์ดนะครับเทิร์นยูอามาร์เก็ตเทียร์หงายหน้าหงายหน้ามาร์เก็ตเทียร์ใน G โซนเหรอนะครับแล้วก็ได้รับความสามารถในช่องแวนการ์ดมาร์เก็ตเทียร์ที่เป็นเรียการ์ดเมื่อลงมาจะบวก 2,000 ตามจำนวนและถ้ามาร์เก็ตเทียร์ที่เป็นตามจำนวนมาร์เก็ตเทียร์ที่เป็นอยู่ในช่องเรียการ์ดจนจบเทิร์นเป็นตัวปั๊มพลังตัวเองครับแล้วก็สามารถจับให้ตีจากแถวหลังลายเก่งอยู่นะอ่ะตัวต่อมาครับเป็นมาร์เก็ตเทียร์เหมือนกันเทคในช่องแวนเจนเบรก1ครับเมื่อจบเทิร์นนะครับนำการ์ดติดจิตชื่อมาร์เก็ตเทียร์2ใบที่ไม่ใช่ทิกเกอร์จากดรอปโซนกลับไปไว้ได้เด็กแล้วก็มีเทคหนึ่งในช่องแวนการ์ดมาร์เก็ตเทียร์เมื่อมาร์เก็ตเทียร์ G unit สไตล์ทับแวนการ์ดเดี๋ยวจะได้รับความสามารถในช่องแวนการ์ดเจนเบรก1เคาน์เตอร์บาร์1ครับแล้วก็รีไทเรียการ์ดที่ติดชื่อมาร์เก็ตเทียร์ดูการ์ด4ใบท็อปเด็กคอ2ใบติดชื่อมาร์เก็ตเทียร์ลงมาแล้วก็มีเทคลงช่องแวนบวก 3,000 แค่นั้นเอง PG นะครับ PG บูมเอาเทคข้างล่างเลยมีเทคจากบนมือครับเมื่อมันทำงานนะครับถ้าติดลานังคูลัสถ้าแวนการ์ดของเราติดชื่อลานังคูลัสนะครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นต่อไปดูการ์ด5ใบบนสุดจากท็อปเด็กหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นแล้วก็หรือและบูมนะครับขึ้นมืออ๋อต้องเล่นกับกิลบูมอะไรอย่างนี้แล้วก็เปิดหาของได้อ่ะตัวต่อมาครับตัวไหนแล้ววะตัวนี้อ่ะของรอยย่อนครับเป็นดับเบิ้ลแล้วมีเทคในช่องแวนเมื่อโจมตีโซบาร์หนึ่งครับเลือกเรียกการ์ดเราหนึ่งใบบวก 5,000 แล้วก็ถ้าการ์ดที่สามารถอะไรนะสามารถคอการ์ดจากบนมือบายๆได้ในสภาพคว่ำหน้าแล้วก็เมื่อจบเทิร์นเอาการ์ดนั้นกลับขึ้นมืออ๋อมันเป็นตัวที่ทำให้เป็นการจำลองเป็นการทำให้มือเราน้อยลงเพื่อเป็นการจำลองเบฟเพราะว่ามือเรามันต่ำนะครับก็คือเมื่อมันโจมตีโซบาร์ด1แล้วก็เลือกเรียกการ์ดของเรา1ใบเนี่ยบวก 5,000 จนจบเทิร์นแล้วก็สามารถเอาการ์ดกี่ใบก็ได้จากบนมือเราครับไปบายพอจบบายบายในภาพคว่ำพอจบเทิร์นเนี่ยการ์ดพวกนั้นก็จะกลับมาขึ้นมือเรานะครับนะมันเป็นตัวจำลองบายคร่าวๆอ่ะนะครับเกรด2ครับมีเทคในช่องเรียการ์ดเจนเบรก1เมื่อลงมาถ้าแวนการ์ดติดชื่ออันใหม่เลือกยูนิตอื่น1ใบบวก 2,000 จนจบเทิร์นแล้วก็มีเทคในช่องเรียการ์ดเบฟเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดจะดีดตัวเองขึ้นมือได้นะครับก็ดีไหมไปดูกันเองนะตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียการ์ดเจนเบรก1เมื่อโจมตีเขาได้บาร์2ครับคอการ์ดเกรด2จากในเด็กลงมาที่มีสกิลเบฟลงมาบวก 3,000 นะครับไอตัวเนี้ยเคยมีประเด็นด้วยนะสำหรับใครไม่รู้เล่าให้ฟังขำๆคือการ์ดไทยมันพิมพ์ผิดเป็นเขาได้บาร์1โหแม่งเก่งจิ๋มแม่งเก่งจัดเลยพอเขาได้บาร1อ่ะตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเบฟวันเพลินเขาได้บาร1คอการ์ดเกรด2ที่มีความสามารถเบฟจากในเด็กลงมาแค่นั้นเองตัวต่อมามีเทคในช่องแวนการ์ดเจนเบรก1ถ้าฮาร์ดเป็นอันเฟดหรือว่าเป็นบัสเตอร์นะครับในฮาร์ดเคาน์เตอร์บาร์1คอการ์ดเกรด2หรือต่ำกว่าที่ติดชื่อซอร์สแมนออฟไลท์หรือว่าบัสเตอร์เบสจากในเด็กลงมายูนิตบวก 2,000 จบเทิร์นนะครับอันนี้ก็ไม่มีไรเล่นกับใส่ซอร์สแมนตัวต่อมาครับมีทางในช่องเรียการ์ดนะครับเจนเบรก2เบฟในเทิร์นของเรานะครับเรียการ์ดตัวอื่นในแถวหน้าทั้งหมดบวกไปละ 3,000 แล้วก็มีเทคนึงในช่องเรียการ์ดเมื่อลงมาด้วยผลของเอฟเฟคครับถ้าแวนการ์ดติดชื่ออันไมจะบวก 3,000แล้วก็จนจบบวก 3,000 จนจบเทิร์นแล้วถ้าท่านใน G โซนเรานะครับมีการ์ดหงายหน้าอยู่ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบยูนิตนี้สามารถใช้สกิลบูสต์ได้นั่นเองตัวต่อมาครับเป็นของไอ้เป็นของรอยย้อนอยู่มีเทคจากบนมือนะครับเราสามารถจ่ายค่าคอสไตล์ได้นะครับถ้าแวนการ์ดติดชื่ออันเฟดตัวนี้สไตล์เวลาทิ้งตัวมันเกรดจะบวก1คือเกรดมันไม่ได้บวก2มันไม่ได้เป็นเกรด3นะมันได้เป็นแค่เกรด2ก็ยังไงต้องทิ้งเกรด1ใบอื่นอีกใบยังอยู่ดีแล้วก็มีเทคจากดับโซนครับทิ้งเมื่อถูกทิ้งเป็นค่าคอสไตล์ครับถ้ามันการ์ดติดชื่ออัลเฟดนะครับสามารถคอตัวมันลงไปในช่องเรียการ์ดได้แล้วก็จั่วการ์ด1ใบด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะอ่ะตัวต่อมาครับเป็นของเกียร์มีเทคในช่องเรียการ์ดอันนี้เป็นโซดิแอคทามบีดด้วยนะครับ
มีเทคในช่องเรียกาดเมื่อโจมตีแวนการ์ดครับถ้าแวนการ์ดเราเป็นโซดิแอคไทม์บีในช่องแวนการ์ดหรือในฮาร์ดนะครับยูนิตจะบวก 2,000 จบการต่อสู้แล้วมีเทคในช่องเรียกาดเจนเบรก1ไทม์ลีฟนะครับถ้าอยู่ในไดเช็คเจอการ์ดเกรด3ที่ติดชื่อโซดิแอคไทม์บีโซบัส1ไทม์ลีฟตัวมันเองตัวต่อมาครับขออนุญาตเลื่อนก่อนจะได้ดูง่ายเป็นโซดิแอคเหมือนกันตัวนี้มีเทคในช่องเรียกาดเจนเบรก2เมื่อจบเทิร์นนะครับเคาน์เตอร์บาร์1รีไทยูนิตนี้แล้วก็หาการ์ดที่ติดชื่อโคโนเจ็ต2ใบในชื่อนะครับในชื่อปกติของมันนะจากในเด็กขึ้นมือแล้วมีเทคในช่องเรียกาดครับถ้าแวนการ์ดเราติดโคโนเจ็ตโจมตีอยู่นี้จะบวก 2,000 ตัวต่อไปมีเทคในช่องแวนการ์ดครับเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับนำการ์ดที่ติดชื่อโคโนเจ็ตจากในเด็กมาไลท์ในสภาพเลดแล้วก็เอาใบแล้วก็ถ้าในโซเรามีเกรย์อันอะไรวะไอตัวเนี้ยเกรย์อะไรดากอนเนี่ยเกรย์เอ็กเบิร์นดากอนเนี่ยรีเทิร์นการ์ดจากในโซเราขึ้นมือนะครับแล้วก็มีเทคนึงในช่องเรียกาดเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดครับถ้าเรามีตัวชื่อเกรย์บนช่องแวนการ์ดหรือในโซสามารถดีดตัวมันเองขึ้นมือได้เอาจริงๆไม่น่ามีใครเล่นตัวนี้กันตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาดเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าในช่องแวนการ์ดหรือโซเรามีตัวเกรย์นะครับยูนิตจะบวก 2,000 แล้วมีเทคในช่องเรียกการ์ดอีกอันนึงครับรีเทิร์นการ์ดที่ติดชื่อโคโน่2ใบจากบนมือกับเอาการ์ดที่ติดชื่อโคโนเยส2ใบจากบนมือเรากับสู่เด็กจั่วการ์ด2ใบก็เล่นคู่กันแหละ2ตัวนั้นนะครับตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อลงมานะครับค้นหาสมาร์ทเฟนเดอร์ดากอนนะครับฟอร์มยูโซออกมาเลสคออถ้าลงมาหาไอ้เกรคือตัวนี้อ๋อก็คือต้องมีตัวนี้อยู่ในโซถ้าลงมาปุ๊บแล้วมีไอ้ตัวฟินเดอร์ดากอนอยู่เนี่ยมันจะในโซเนี่ยก็จะเอาไอ้ตัวนั้นออกมาเลสและมีเทคในช่องแวนช่องเรียครับเมื่อไทม์ลีฟเมื่อลงมานะครับเมื่อลงมาจากบนมือเท่านั้นเคาน์เตอร์บาร์1ไทม์ลีฟเรียการ์ดใบอื่นที่เป็นเกรด2 1ใบก็เอาขึ้นเกรด3นะครับแค่นั้นเองตัวต่อมาครับอันนี้ก็เป็นโซดิแอคมีเทคในช่องเรียการ์ดเมื่อลงมาจากเด็กนะครับไทม์ลีฟเมื่อลงมาจากเล็กด้วยความสามารถไทม์ลีฟจะได้รับความสามารถในช่องเรียกาดยูนิตนี้ไม่สามารถถูกไม่สามารถกลับเข้าเด็กด้วยผลเอฟเฟกต์ได้คือแม่งดื้อไม่ทำมาแล้วคือกูไม่กลับจะทำยังไงกูก็ไม้กลับนะครับตัวต่อมาเป็นของเนโอครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อลงมาเขาจะบาร์หนึ่งคอการ์ดจากบนมือ1ใบลงมาบวก 5,000 จนจบเทิร์นถ้ายูนิตนั้นมีสกิลบูมนะครับตัวชาร์จ1ไงดำ1ไม่มีอะไรมากตัวต่อมาครับโอ้ไอ้นี่คือยืดมามากเลยนะครับคีย์ของมาร์เก็ตเทียร์ครับมีเทคในช่องเรียกาดเมื่อลงมานะครับเมื่อลงมาถ้าแวนการ์ดติดมาร์เก็ตเทียร์เนี่ยเลื่อนลงมาด้วยผลเอฟเฟกต์ถ้าแวนการ์ดติดมาร์เก็ตเทียร์เนี่ยโซชัสหงายดำ2เลยแล้วก็มีในทิกเกอร์โซนเวลาเช็คดาเมจเนี่ยจะได้จั่ว1นะครับใบนี้ค่อนข้างดีตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนการ์ดบูมนะครับเมื่อเรียกาดใบอื่นของเราที่ชื่อเหมือนกับยูนิตของเราลงมายินจะบวก 8,000 จบเทิร์นบวกพลังแปลกๆเยอะนะใบต่อมาครับมีเทคในช่องแวนช่องเรียเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับผมติดชื่อมาร์เก็ตเทียใบอื่นที่ชื่อเหมือนกันเหรอเคาน์เตอร์บาร์1จั่ว1นะครับเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อมาร์เก็ตเทียถ้ามีการ์ดใบอื่นที่ชื่อเหมือนกับตัวมันจะเคาน์เตอร์บาร์1จั่ว1ประมาณนี้นะครับตัวต่อมาครับติดเล่นกับมาร์เก็ตเทียอีกแล้วมีเทคในช่องเรียการ์ดถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อมาร์เก็ตเทียนะครับเราจะทำการสไตล์จ่ายค่าคอร์สนะครับรีทายตัวมันก็คือสไตล์ได้เลยแล้วมีเทคหนึ่งจากบนมือเมื่ออยู่นี้ถูกจ่ายเป็นค่าคอสของการสไตล์ให้แวนการ์ดที่เป็นมาร์เก็ตเทียนะครับเกรดจะบวก2คือจะอยู่ในสนามและจะฆ่าตัวมันตายเพื่อสไตล์หรือว่าเจ้าตัวมันมาทิ้งก็ได้เช่นทั้งคู่นะครับตัวต่อมาครับอันนี้เป็นของอาชาละมีเทคในช่องเรียกาดบูมครับเมื่อเรียกาดใบอื่นที่มีชื่อเหมือนกับตัวมันลงมาถ้าแวนการ์ดเราเป็นเกรด3หรือมากกว่าแล้วก็เลือกยูนิต2ใบบวกใบละ 4,000 และมีเทคนึงในช่องเรียกาดเจนเบรก1เมื่อเริ่มต้นเมนเฟสครับถ้าแวนการ์ดติดชื่อลานังคูลัสเลือกการ์ดที่ไม่ใช่ทิกเกอร์จากดรอปโซนของเรากลับไปไว้ใต้เด็กแล้วก็เอาการ์ดกลับขึ้นมือแล้วก็มาที่ทิปดับเบิลใบสุดท้ายมีเทคในช่องเรียกาดบูมเมื่อเรียกาดใบอื่นที่มีชื่อเหมือนกับเรียกาดนี้ลงมาโซบาร์ส1แล้วก็เลสตัวมันหงายดำ1ครับแล้วก็เลือกยูนิต2ตัวบวกไว้ละ 4,000 จนจบเทิร์นมีเทคในช่องเรียกาดเจนเบรก1เมื่อโจมตีแวนการ์ดนะครับติดชื่อลานังคูลัสจะบวก 2,000 จนจบการต่อสู้มาที่หัวแรกกันบ้างครับมีเทคในช่องเรียกาดเจนเบรก1ครับ
เมื่อในเทิร์นฝั่งตรงข้ามมันบวก 10,000 ไม่มีอะไรมากตัวต่อมามีเทคในช่องเรียกการเหมือนกันเมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้การ์ดที่มีความสามารถเวฟนะครับเมื่อโจมตีฮิตแรงการ์ดเคาน์เตอร์บัส1รีทายตัวมันเองขอการ์ดที่มีความสามารถเวฟจากในเด็กลงมาได้ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกการเจนเบก1ครับเมื่อมันลงมามันจะบวก 2,000 จนจบเทิร์นและจากในเด็กความสามารถเวฟยูนิตเกจจะบวก1ก็คือเวลาคอเกจ2อ่ะคอตัวนี้ออกมาแทนได้นะครับตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกการเจนเบก1นะครับเมื่อการ์ดเกจ2ในช่องเรียกการ์ดที่มีความสามารถเบสถูกรีทายในเทิร์นนี้โซบาร์ส1แล้วก็รีทายตัวมันเองจะรีทายโซบาร์ส1แอนด์รีทายยูนิตนี้จะรีเทิร์นการ์ดขึ้นมือได้นะครับก็คืออ๋อก็คือเอาการ์ดที่รีทายขึ้นมือได้ก็คือเป็นตัวดีดนั่นแหละตัวต่อมานะครับมีเทคในช่องเรียกการ์ดเจนเบก1เมื่อลงมาจากในเด็กนะครับถ้าเป็นการ์ดที่อันเฟดจะบวก 5,000 แล้วก็มีเทคนึงในช่องเรียกการ์ดเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้ามีตัว SQI ตัวเนี่ยอาพาริสนะครับในช่องเรียกการ์ดนี้จะบวก 2,000 จนจบการต่อสู้แค่นั้นเองตัวต่อไปครับเลื่อนก่อนคินะครับมีคิของอันเฟดในช่องเรียกการ์ดถ้าแวนการ์ดเป็นเกณฑ์ตามในชื่ออันเฟดโจมตีสามารถนำเข้าโซง่ายแดม2จบต่อมานะครับมีเทคในช่องเรียกการ์ดเมื่อลงมาโซบาร์2ส่วน1จบต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกการ์ดเจนเบก1เรดตัวมันเองแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเลือกเรียกการ์ดใบอื่นบวก 4,000 แล้วพอสามารถในช่องเรียกการ์ดเมื่อจบเทิร์นจั่วการ์ดต่อมาครับมีเทคในช่องแวนช่องเรียเมื่อลงมาโซชาร์จ1ตัวต่อมาตัวนี้เป็นโซดิแอคเหมือนกันมีเทคในช่องแวนเมื่อลงมาครับในการไลท์นะครับโซดิแอคไทม์บีทโซบาร์1เคาน์เตอร์บาร์1เลือกเรียกการ์ดฝั่งตรงข้าม1ใบแรนดอมจากแถวหลังก่อนเตะกลับไปไว้ใต้เด็กและมีเทคในช่องเรียกการ์ดเจนเบก1ครับเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดเป็นโซดิแอคไทม์บีทนะครับผมในช่องแวนการ์ดหรือในฮาร์ดก็ตามเคาน์เตอร์บาร์1ครับฝั่งตรงข้ามเลือกเรียกการ์ดตัวเองนะครับกลับไปไว้ใต้เด็กแค่นั้นเองเป็นใบเตะเอาง่ายๆใบต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกการ์ดเจนเบก1ในเทิร์นเมื่อลงมานะครับในการต่อสู้เคาน์เตอร์บาร์1มีบวก 4,000 จนจบเทิร์นและได้รับความสามารถ exchange position ก็คือสลับตำแหน่งกับตัว Zodiac Time Beat ตัวอื่นในช่องเรียได้ก็คือกระโดดหลบได้เหมือน Aquaforce เลยอ่ะใบต่อมาครับอ่ะมีเทคในช่องแวนช่องเรียครับเมื่อลงโซบาร์1เลือกการ์ดใบอื่นที่เป็นเกจ2หรือมากกว่าในช่องเรียการ์ดนะครับเกจลบ2เลือกการ์ดใบอื่นในช่องเรียการ์ดที่เกจ2หรือมากกว่าแล้วก็ทำให้มันเกจลบ2เหรออ๋อเหมือนโอเคเหมือนจับมันทำลิฟนะครับแล้วก็จะได้รับความสามารถในช่องเรียกการ์ดไทม์ลิฟเมื่อโจมตีอีเวนต์การ์ดเคาน์เตอร์บาร์1ไทม์ลิฟยูนิตนะย้ำไทม์ลิฟยูนิตอ๋อคือสมมติว่าเรามียูนิตเกจ3เราเอาตัวยูนิตเกจ3มาโจมตีไปเราเอาตัวเนี้ยลงมาโซบาร์แล้วก็จิ้มให้ยูนิตนั้นนะจากเกจ3กลายเป็นเกจ0ไอ้เกจ1ขออภัยลบไป2เกจแล้วกลายเป็นเกจ1ถูกป่ะแล้วเมื่อยูนิตนั้นโจมตีฮิตอ่ะกับแวนการ์ดมันจะเข้าได้บาร์1แล้วทําลิฟตัวเองมันก็กลายเป็นขึ้นเป็นเกจ2ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็เวลามันจะมีปัญหาเรื่องเกจ3มันตันอะไรอย่างเงี้ยเนาะใบต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกการ์ดเจนเบก1เมื่อลงมาเข้าได้บาร์1เอาการ์ดจากในบายโซนนําการ์ดจากในบายโซน2ใบกับเด็กนะครับแล้วก็ถ้าเรากลับ2ใบได้จั่ว1แล้วก็โซชาร์จ1ใบต่อมาครับมีเทคในช่องแวนจากในโซนะครับถ้าเรามีชิกฟ็อกดาโกคิดนะครับอยู่ที่บวก 3,000 และมีอีกเทคนึงในช่องเรียกาดถ้ามีชิกฟ็อกดาโกคิดในช่องแวนการ์ดหรือในโซอยู่นี้จะบวก 1,000 และเกจบวก1ก็เอาไว้ใช้เล่นนะครับอันนี้จะเล่นเป็นแบบติดชื่อติดเนมอะไรกันตัวต่อมาเดโอครับมีเทคในช่องเรียกการ์ดในเทิร์นของเราถ้ามีการ์ด2ใบหรือมากกว่าที่มีสกิลบูมนะครับจะได้บวก 2,000 แล้วก็มีเทคในช่องเรียกการ์ดเจนเบก1เมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดถ้ามีการ์ด2ใบหรือมากกว่าที่มีสกิลบูมเคาน์เตอร์บาร์1เปิดการ์ด5ใบจากท็อปเด็กหาการ์ดที่มีความสามารถบูม1ใบขึ้นมือนะครับตัวต่อมาอุ๊ยไปเลยตัวนี้ก่อนมีเทคในช่องเรียกการ์ดบูมเมื่อเรียกการ์ดใบอื่นของเราที่ชื่อเหมือนกับใบนี้เข้ามาโซบัส1นะครับเลือกเรียกการ์ด3ใบบวกใบละ 2,000 และได้รับความสามารถในช่องเรียกการ์ดเจนเบก1ยูนิตนี้เมื่อยูนิตนี้บูสต์นะครับให้ตัวที่มีความสามารถบูมจะบวก 2,000 จนจบการต่อสู้
ตัวต่อมาครับมีแห่งในช่องเรียกาดเจนเบก1เมื่อเรียกาดใบอื่นของเราที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้เข้ามาเลือกเรียกาด2ใบที่ชื่อเหมือนกับมันเนี่ยแหละนะครับบวกใบละ 4,000 จนจบเทิร์นก็เล่นตัวที่มันติดชื่อกันเองนี่แหละนะครับตัวต่อมามีแห่งในช่องเรียกาดเจนเบก1ครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือบูทฮิตแวนการ์ดและรีทาลิทโซบาร์1และรีทายตัวมันเองนะครับคอการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้จากในเด็กที่มีความสามารถบูมไอ้คอการ์ดที่วิทย์หยุดเต็มเอ๊ะมันบอกให้ชื่อเหมือนกันนี่นะครับลงมาแล้วติดบูมเหรอบวก 4,000 แค่นั้นเองตัวต่อมาครับเป็นของมาร์เก็ตเทียมีเทคในช่องแวนการ์ดเจนเบก1เคาน์เตอร์บาร์1นะครับเลือกมาร์เก็ตเทียเมื่อมันบอกว่าชูทยัวมาร์เก็ตเทียเคาน์เตอร์บาร์1มาร์เก็ตเทียหรอแล้วก็เปิดการ์ด7ใบจากท็อปเด็กนะครับหาการ์ดที่ติดชื่อมาร์เก็ตเทียที่ชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันนำลงมาเหรอแล้วก็มีแห่งในช่องเรียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อมาร์เก็ตเทียโซบาร์1รีทายตัวมันเองแล้วก็จะได้หงายแดม1แล้วเลือกมาร์เก็ตเทียใบอื่น1ใบบวก 5,000 นะครับใบนี้ดูเฉยๆฮะเป็นเกรด3ด้วยใบต่อมาครับมีแห่งในช่องเรียกาดเจนเบก1บูมนะครับเมื่อเรียกาดใบอื่นของเราที่ชื่อเหมือนกันลงมาจะได้รับความสามารถในช่องเรียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดติดลานังคูลัสจะบวก 10,000 จนจบการต่อสู้ก็ปั๊มพลังของลานังคูลัสนะครับตัวต่อมาติดมาร์เก็ตเทียในช่องแวนช่องเรียครับเมื่อมีมาร์เก็ตเทียในช่องเรียกาดใบอื่นลงมาถ้ามีมาร์เก็ตเทีย3ใบหรือมากกว่าอยู่นี้จะบวก 2,000 แล้วก็ additional มันบอกว่าจะบวก 2,000 ตามจำนวนการ์ดที่ชื่อว่ามาร์เก็ตเทียไงที่หงายหน้าอย่าง G zone ยูนิตนี้จะบวกเป็น 4,000 แทนนะครับคือถ้ามีมาร์เก็ตเทียลงมาก่อนเลือกเอาแค่ว่ามีมาร์เก็ตเทียมาก่อนจะบวก 2,000 แต่ว่าถ้าสมมติว่าใน G zone เรามีการ์ดที่หงายอยู่ติดชื่อมาร์เก็ตเทียด้วยจาก2จะกลายเป็น 4,000 นะครับจนจบเทิร์นตัวต่อไปครับมีเทคในช่องเรียกาดเจนเบก1เมื่อเอาตัวมันกลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็คอการ์ดที่ติดคอการ์ดใบอื่นที่มีชื่อว่า Maiden of Sweetberry นะครับที่ชื่อเหมือนกันจากในเด็กลงมาแทนตัวมันก็ชื่อ Sweetberry นะแต่ก็คือหาใบอื่นเข้ามาแทนนะครับเอาไว้เก็บเอาไว้เกี่ยวไว้คนเด็กแหละนะครับนะน่าจะไว้คนเด็กตัวต่อมาครับมีเทคอันนี้เป็นเครดิตเมนนะมีเทคในช่องเรียกาดเมื่อแวนการ์ดเราสู่เมื่อเข้าสู่รีเจียนคอร์สนะครับรีเทิร์นการ์ด4ใบที่ไม่ทิกเกอร์จากดรอปโซนเข้าสู่เด็กนะครับมันบอกว่า change the region ability cost unit to return card 4ใบน่าจะใช้กับตัวรีเจียนนะตัวที่มีสกิลรีเจียนเนี่ยเก็บการ์ดหรอให้รีเทิร์นการ์ดที่ไม่ใช่โนทิกเกอร์กับเข้าเด็กแล้วมันจะเข้าสู่สภาวะรีเจียนได้เลยเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับขอข้ามไปโบโบครับตัวต่อมามีเทคในช่องเรียกาดเจนเบก1เมื่อลงมาจากบนมือถ้าเป็นการทำถ้ามีการ์ด3ใบในดาเมจโซนหรือต่ำกว่ามันจะเวลาพุทยัวดาเมจโซนถ้าไม่มีการ์ดในดาเมจโซนเหรอมันบอกไว้หลังดาเมจโซนดังในเทิร์นนี้งายดำหนึ่งแล้วก็ดิวหนึ่งดาเมจใส่เราอ๋อเหมือนยิงดำให้ตัวเราเองอะครับแล้วก็ได้งายดำได้โซชาร์จเป็นตัวเหมือนอารมณ์เหมือนตัวคืนคอสมากกว่าโรโบโบตัวต่อมาครับคอมมอนมีเทคในช่องแวนช่องเรียเบฟเมื่อโจมตีแวนการ์ดเขาได้บัฟหนึ่งบวก 5,000 จนจบการต่อสู้จะไม่เพิ่มถ้าพลังตรงข้ามยังไม่เยอะกว่ามีเทคในช่องแวนช่องเรียเหมือนกันเจนเบกหนึ่งครับเมื่อเรียกาดใบอื่นที่เป็นเกรด2หรือมากกว่านะครับลงมาในช่องเรียกาดบวก 3,000 จนจบเทิร์นตัวต่อมาครับไม่มีเทคโนอบิลิตี้ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนการ์ดเบฟเมื่อเรียกาดนะครับลงมาจากในเด็กลงมาจากในเด็กเนี่ยมาช่องเรียยูนิตนี้บวก 5,000 จนจบเทิร์นแล้วก็มีเทคหนึ่งในช่องเรียกาดเจนเบก1ครับเบฟเมื่อลงมานะครับจะบวกเมื่อลงมายูนิตจะบวก 3,000 จบเทิร์นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากตัวนี้ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาดเจนเบก1เบฟนะครับในเทิร์นของเรายูนิตจะบวก 2,000 และมีเทคในช่องเรียกาดเมื่อลงมาจากบนมือถ้ามีการ์ด1ใบหรือมากกว่าหรือ1ใบหรือต่ำกว่านี้จะบวก 4,000 จนจบเทิร์นตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาดเจนเบก1นะครับถ้าเรียกาดของเราถูกเมื่อมันถูกคอในช่องเรียกาดถ้ามันกาดที่ชื่ออันเฟดในเทิร์นนี้เหรอโซบาร์1คอการ์ดเกรด1หรือมากกว่าจากในเด็กเราลงมาในช่องเรียกาด
ไอในช่องอากาศคอลัมน์เดียวกับมันนะครับอันนี้อ่านถ้า8แปลผิดขออภัยนะครับตัวต่อมาครับมีเทคในช่องอากาศเจนเบก1เลือกเรียกาศใบอื่น1ใบเมื่อเลือกเรียกาศใบอื่น1ใบเมื่อลงมาด้วยผลของเอฟเฟกต์นะครับถ้าแวนการ์ดติดชื่ออันเฟดจะบวก 5,000 จบเทิร์นจากในเด็กถ้าแวนการ์ดติดชื่ออันเฟดยูนิตนิสเกตจะลบ1ก็เป็นเกต2เผื่อไว้เรียกเกต2ออกมาได้ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศเจนเบก2เบฟเมื่อลงมาในนี้บวก 6,000 จบเทิร์นมีเทคในช่องเรียกาศ1เบฟเมื่อลงมาโซบัส1ยูนิตได้รับความสามารถในช่องเรียกาศเมื่อจบเทิร์นเอาใบนี้กลับขึ้นมือได้เฉยตัวต่อมาครับมีเทคในช่องอากาศเบฟเมื่อลงมาด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดถ้าแวนการ์ดติดชื่อเอาไม้บวก 5,000 จบเทิร์นตัวต่อมาครับมีเทคในช่องอากาศเจนเบก1เบฟเมื่อลงมานะครับยูนิตนี้พลังเลือกพลังของเบฟตัวอื่น1ใบเหรอในคอลัมน์เดียวกับมันแล้วก็ให้พลังตัวนั้นไปเหรอคือมันไม่เชิงว่าเป็นบูสต์อะมันเชิงว่าโยนพลังให้กับตัวที่อยู่ในเซมคอลัมน์มากกว่าอารมณ์ไม่คล้ายบูสต์แต่ก็ไม่ใช่ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศถ้าแวนการ์ดติดชื่ออันไมเลสตัวมันเองเลือกเรียกาศ2ใบบวกใบ 4,000 ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศเจนเบก1เคาน์เตอร์บาร์1ครับถ้าเมื่อมีเรียกาศที่ติดเบฟลงมานะครับจะสามารถบูสต์เก็ตบูสต์ได้อ๋อเคาน์เตอร์บาร์1เลือกเรียกาศ1ใบที่ติดเบฟให้ทำให้มันบูสต์ได้โยนให้มันแบบติดความสามารถบูสต์แค่นั้นเองตัวต่อมาครับในช่องเรียกาศเจนเบก1ในเทิร์นของเรายูนิตนี้จะบวก 1,000 ตามจำนวนโซดิแอคไทม์บีทใบอื่นนะครับยูนิตโซดิแอคไทม์บีทใบอื่นแพ้ครับนี่ถึงในช่องเรียกาศเจนเบก1เมื่อลงมาจากบนมือนะครับจะได้รับความสามารถในช่องเรียกาศเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตีเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตเราโจมตีแวนการ์ดสามารถนำมันเข้าสู่โซถ้านำมันเข้าสู่โซเลือกเรียกาศใบหนึ่งไปไว้ใต้เด็กแล้วก็สแตนเรียกาศที่เป็นโซดิแอคใบหนึ่งก็คือเตะเรียกาศเรากลับใบหนึ่งแล้วก็สแตนเรียของเราใบหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆในนี้คือหน้าที่ของแพ้นะครับเก่งนะจริงๆทำไมเป็นแค่ของมอนก็ไม่รู้ตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศเจนเบก1เมื่อลงมาจากในเด็กนะครับยูนิตที่จะลบ2ขอไปเอาใหม่เจนเบก1เมื่อลงมาจากเด็กยูนิตจะลบ 2,000 จนจบเทิร์นแล้วก็ยูนิตเมื่อยูนิตที่ลบ 2,000 ยูนิตที่สามารถบูทได้อ๋อคือถ้าบังคับมันลบมันก็จะบูทได้ให้เราแค่นั้นเองนะครับตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนช่องเรียเมื่อยูนิตโจมตีแวนการ์ดถ้าเรามีเรียการ์ดมากกว่าฝั่งตรงข้ามนี้จะบวก 2,000 นะครับจนจบการต่อสู้ตามแล้วก็นะตามจำนวนการ์ดเหรอบวก 2,000 จำนวนการ์ดที่มากกว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียการ์ดเจนเบง1เมื่อลงมาได้รับความสามารถในช่องเรียการ์ดเมื่อจบเทิร์นนำยูนิตเนี้ยไปไว้ใต้เด็กนะครับแล้วก็เลือกเรียกาศฝั่งตรงข้าม1ใบในช่องเรียกาศนะครับเอาไว้ใต้เด็กเหมือนกันเตะเป็นใบเตะเอาง่ายๆตัวต่อมามีเทคในช่องเรียกาศเจนเบก1เกรสตัวมันเองแล้วก็ยูนิตแถวหน้าออยูออยูยูนิตใบอื่นในแถวเซมในแถวหลังเหรอในแถวหลังคอลัมน์เดียวกับมันด้วยนะบวก 2,000 และสแตนและไม่สามารถสแตนในเน็กเทิร์นได้ทำไมวะงงก็คือโยนพลังให้เขาแต่เขาไม่สามารถสแตนได้แล้วมีเครื่องดึงเรียกาศเลส2เรียกาศไปอีก2ใบสแตนยูนิตนี้ใบนี้มันไปดูเป็นใบงงๆนะอ่ะใบต่อมาครับถึงใบไหนแล้ววะออกใบนี้มีเทคในช่องแวนช่องเรียครับบอททอมซึบบูมนะครับอ่านผิดเมื่อเรียกาศใบอื่นของเราที่ชื่อเหมือนกันลงมานะครับยูนิตจะบวก 6,000 จนจบเทิร์นตัวต่อมาครับนี่เทคในช่องแวนช่องเรียเจนเบก1ครับเมื่อมีการ์ดเกรด2หรือมากกว่าในช่องเรียกาศเราลงมาจะบวก 3,000 จนจบเทิร์นตัวต่อมาเป็นวานิลาไม่มีอะไรตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศเจนเบก1บูมเมื่อเรียกาศใบอื่นของเราที่ชื่อเหมือนกันลงมานะครับเลือกเรียกาศเลือกยูนิต3ใบบวกใบละ 2,000 นะครับแต่ถ้าแวนการ์ดติดชื่อลานางคูลัสนะครับยูนิตนี้จะติดความจะได้บูสต์ด้วยนะครับบูสต์ได้ด้วยมีเทคในช่องตัวนี้มีเทคในช่องเรียกาศครับในเทิร์นของเรายูนิตนี้จะบวก 1,000 ตามจำนวนตัวมันเองนะครับในช่องเรียกาศเฉยๆเทคตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเรียกาศเจนเบก1เมื่อยูนิตบูสต์จะบวก 3,000 จนจบการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรมากตัวต่อมาครับมีเทคในช่องแวนช่องเรียบูมเมื่อมีเรียกาศใบหนึ่งชื่อเหมือนมันลงมานะครับเรียกาศทั้งหมดที่มีความสามารถบูมสามารถบูสต์ได้แล้วก็มีเทคนึงในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นนะครับเมื่อมีเรียกาศลงมา
นะครับเลือกการ์ดที่ชื่อเหมือนกันบวก 3,000 จนจบเทิร์นแค่นั้นเองแต่มันเป็นเกรด3ไงเลยดูเฉยๆตัวต่อมาครับมีแถบช่องเรกาดนะครับเลือกการ์ดเกรด1หรือมากกว่าที่มีความสามารถบูมลงมานะครับคอร์ดบาร์ด1คอการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันนะครับตัวนั้นนะครับในดรอปโซนเอาการ์ดที่ชื่อเหมือนกันกับตัวนั้นในดรอปโซนเนี่ยกลับไปไว้ใต้เด็กแล้วก็ยูนิตจะบวก 3,000 จนจบเทิร์นเป็นใบเก็บของครับตัวต่อมามีเทคในช่องเลกาเจนเบง1รีทายตัวเองคอการ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตอื่นคอการ์ดที่ชื่อเหมือนกับตัวอื่นลงมา1ใบที่ไม่ใช่ชื่อตัวเดียวกับมันหรอกจากในเด็กลงมาก็คือห้ามสแปมตัวมันนั่นแหละเป็นเกรด3เป็นทิกเกอร์จะบ้าหรือไงจะสแปมเพื่อมีเทคในช่องเลกาครับบูมเมื่อเลกาใบอื่นของเราที่ชื่อเหมือนกันลงมาเมื่อลงมานะครับแวนการ์ดเราจะบวก 8,000 จนจบเทิร์นตัวต่อมาครับมีเทคในช่องเลกาดเมื่อยูนิตนี้บูสต์นะครับให้กับตัวนี้ยูนิตจะบวก 5,000 ง่ายดีแค่ใบสุดท้ายครับมีเทคในช่องเลกาดเจนเบก1และโซบาร์ด1ครับแล้วก็ออริจินอลการ์ดการ์ดที่ชื่อเหมือนกัน1ใบหรอใบอื่น1ใบจนตบเชิญก็คือเปลี่ยนชื่อเขานั่นเองโอเคประมาณนี้ครับอันไหนแปลผิดขออภัยนะไม่ค่อยสบายด้วยบวกยังมันดึกมากก็ด้วยนะครับอ่ะเปิดซองกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้การเสียเวล่ำเวลานะครับ2ซองแรกครับใช้เพชรเปิดบอกเลยว่าแพทที่แล้วเนี่ยอตโตเปิดเอาหาแต่ชาร์โดนะครับยังเปิดไม่หมดบล็อกครับเพราะว่ายิงเล่นไม่ถึงไอ้ล้านแต้มทั้ง2ซีซั่นเลยเปิดครับ2ซองก่อน GR Royal มั้ย2ซองแรกจะติดอะไรมั้ยติดทริปเปิ้ลมั้ยดับเบิ้ลมาครับทริปเปิ้ลมาอยังพอมีหวังมี3แกนก็ออกง่ายๆหน่อยโอเคนีโอมีรอยอนไปเดี๋ยวมีโบโบไปปึ้งโอ้ฐาน2อาช่าครับจริงๆเป็นตัวหนึ่งที่อโตไม่ชอบการเรียกชื่ออาช่ามากเลยเพราะว่าอาช่าเรียกง่ายแต่พอแบบชื่อเต็มๆมันคือลาดังคูลัสอย่างเงี้ยมันแบบขัดปากนิดนึงเวลาเรียกคือว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่แบบรู้สึกว่ามันเรียกยากอ่ะอีก8ตองครับมีรอบนี้มีแค่10ตองเท่านั้นเหลือแบบย่อมเยามากมาจะติดทริปเปิ้ลไหมทริปเปิ้ลครับโอ้เปิดว่าจะเปิดออกง่ายก็ง่ายโอเคไม่มีอะไรครับตองที่2ยังไม่มีอะไรครับเกียร์กับเนโอถือว่าเยอะนะเยอะกว่ารอยอนทริปเปิ้ลมาครับเป็นอันเฟดซองที่เป็นดับเบิลครับของรอยอนใบทำจำลองเบฟซองที่5ซองที่6ครับเป็นตัวบูมเอ้ยรอยอนนี่ว่ะไม่ใช่บูมคล้ายๆกันสีฟ้าพาซองที่7ครับโอ้ของมาเกเทียครับเป็นตัวฐานเป็นฟอยล์ได้เอาไปย่อยให้ทำ GR ต่อซองที่8โอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงขออภัยที่แบบซองเปิดไม่เยอะนะช่วงนี้ก็คือแบบว่าไม่มีเวลาเก็บแล้วบล็อกที่แล้วก็ถล่มไปเยอะจริงๆนะครับยังไงก็เหมือนเดิมครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้เพื่อนๆในช่องเราอยากสนับสนุนช่องเราผมเพียงเดียว15บาทสามารถสมัครเป็นแทมเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจเช่นเคยครับ VIP ระดับ Channel วันนี้ไปละเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ